สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อนๆที่ชอบกินผักคะน้าแต่ว่าไม่กล้าไปซื้อจากตลาดมากินเพราะกลัวยาฆ่าแมลงวันนี้เราก็จะมาปลูกผักคะน้าไว้กินเองผักคะน้านั้นจะมีแมลงมารบกวนเยอะมากตอนเป็นต้นกล้าแบบนี้เราจะดูแลอย่างไรให้ปลอดจากแมลงและทำให้คะน้านั้นโตเร็วเรามาชมกันค่ะสิ่งที่เราจะบำรุงคะน้าก็จะมีนมจืดมีเครื่องดื่มชูกำลังมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและน้ำส้มกวนไม้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะใช้นมจืดประมาณ2ช้อนค่ะในนมจืดก็อุดมไปด้วยวิตามินโปรตีนต่างๆก็จะช่วยทำให้ต้นกล้าคะน้าของเรานั้นโตไวค่ะต่อมาก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามินที่เยอะมากเลยค่ะเราจะใช้1ฝาค่ะก็จะช่วยทำให้คะน้าของเราโตไวด้วยค่ะต่อมาก็จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะช่วยให้ต้นคะน้าของเรามีต้นที่เขียวงามแล้วก็ยังช่วยบำรุงดินทำให้ดินร่วนซุยค่ะเราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง3ช้อนค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นน้ำส้มกวนไม้ค่ะคะน้านั้นก็จะมีแมลงที่มารบกวนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จะใส่น้ำส้มกวนไม้ไป1ช้อนก็จะช่วยป้องกันแมลงต่างๆค่ะแล้วเราก็จะคนๆให้เข้ากันเลยค่ะส่วนวิธีที่เราจะนำไปรดเราจะใช้เป็นฟอกกี้นำไปฉีดหรือว่าเราจะใช้บัวรดน้ำนำไปรดเขาก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ที่เราสะดวกเลยค่ะแล้วเราก็นำมารดที่แปลงต้นผักคะน้าของเราเลยค่ะสูตรนี้ก็จะช่วยทั้งบำรุงแล้วก็ยังช่วยกำจัดแมลงค่ะเราปลูกคะน้าเราควรที่จะกำจัดแมลงเขาตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยค่ะแมลงก็จะเป็นพวกด้วงหมัดผักค่ะที่จะมารบกวนค่ะเราก็ปลูกต้นหอมใกล้ๆเราก็ลดสูตรนี้ลงไปด้วยค่ะสูตรนี้ก็จะช่วยบำรุงดินทำให้ต้นหอมของเรามีหัวที่ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะและก็จะแตกยอดกองามอีกด้วยค่ะและนี่ก็จะเป็นต้นกระเจี๊ยบที่เราปลูกไว้ใกล้ๆค่ะเราก็ล่ารดลงไปด้วยค่ะสูตรนี้ก็จะช่วยให้กระเจี๊ยบของเราติดดอกออกผลไวแล้วก็จะมีผลที่ดกมากค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายเราสามารถลดได้ทุกอาทิตย์เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ